ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนด้วยการก่อทุกข์ให้คนอื่นผู้นั้นต้องเกี่ยวพันกับเวรไม่พ้นจากเวรไปได้ท่านผู้ชมส่งบุญแล้วก็ส่งใจมาให้นะคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะอยู่ที่วัดไทยกุศินาราแล้วก็เมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มีวัดไทยเป็นวัดที่เป็นสถานที่ที่รวมจิตใจรวมถึงชาวพุทธที่มาแสวงบุญด้วยค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมภาพงานนะคะด้วยสายตาท่านผู้ชมเองผ่านทางรายการของเราความอลังการของความศรัทธาที่ถวายเป็นพุทธบูชาค่ะติดตามชมไปด้วยกันนะคะเจริญพรท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ที่ประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ชาวพุทธที่เดินทางมาร่วมนานาชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธไทยทิเบตเวียดนามศรีลังกาพม่าทั้งชาวเนปาลทุกท่านรวมตัวรวมใจกันมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่วัดไทยกุสินาราซึ่งเราเริ่มต้นจากการบวงสรวงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งแต่เช้าเวลา7 โมงเช้าก็มีญาติโยมมาจากเมืองไทยมาร่วมจัดการบวงสรวงมาก่อนล่วงหน้ามาก่อนล่วงหน้ามาเตรียมงานแล้วจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างมาเองทั้งหมดด้วยศรัทธาด้วยความศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็มาทุกปีฮะพอทราบว่าวันที่23วันที่24ของทุกปีเนี่ยมีงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุก็เตรียมงานกันต่อเนื่องทุกปีก็ตอนเช้ามีการบวงสรวงตอน10 โมงก็มีการเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าการทักษิณาทักษิณาคือการทำบุญให้บรรพชนที่มีความสำคัญต่อวัดพระเถรานุเถระที่มีความสำคัญต่อวัดที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะโดยมีท่านเอกอัครราชทูตท่านชุตินทรคงศักดิ์และภรรยามาเป็นประธานมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองสมเด็จพระพรหมวชิรยานวัดยานนาวาหลวงพ่อรองสมเด็จพระธรรมปัญญาบดีวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษดิ์มาเป็นประธานหลังจากนั้นก็ประมาณ14:00มีพิธีเปิดพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดไทยกุสินาราและเครื่องสักการะพระราชทานจากวัดสู่สารวโนทยานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยปีนี้ทางวัดจัดขบวนหลักๆมี3 ขบวนใหญ่ซึ่งการจัดขบวนก็มีเหล่าช่างศิลป์จากเมืองไทยมาช่วยทำบุตรสบกแสดงถึงความงดงามของชาวไทยแสดงถึงความเป็นศิลปะของคนไทยขบวนแรกเป็นขบวนที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของวัดไทยกุสินาราขบวนที่2เป็นขบวนอัญเชิญพระบรมรูปที่ทรงผนวดของพระองค์ท่านรัชกาลที่9และขบวนที่3เป็นขบวนพระบรมฉายารักษ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นขบวนของพุทธศาสนิกชนทั่วไปประมาณ 4-500 คนที่ต่างคนต่างแต่งชุดประจำภาคมา okay. นอกจากนั้นยังมีสิ่งสำคัญที่มีพระธุดงค์ธรรมยาตราที่เดินทางในแดนพุทธภูมิ3เดือน okay. ซึ่งเดินมาถึงวัดไทยกุสินาราในช่วงมาฆบูชาช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้พอดีรอในงานสมโภชเพื่อจะให้ญาติโยมที่คอยส่งข้าวส่งน้ำ okay. ได้ชื่นใจนอกจากนั้นจะมีพระจากทิเบตก็มาเดินร่วมเป็นร้อยรูปสามเณรที่เราบวชถวายเป็นพุทธบูชาก็มาเดินร่วมยาตราในการครั้งนี้ฉะนั้นขบวนจะอลังการงดงามมีนางรำช่างฟ้อนมีเทวดาจากเชียงรายนอกจากนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษที่มีเขาเรียกว่าหนังใหญ่วัดขนอมค่ะนะซึ่งเป็นมรดกโลกหลวงพ่อท่านเมตตานำมาแสดงโชว์ที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกอุปกรณ์ทั้งหลายด้วยความศรัทธายิ่งทุกคนมาในการครั้งนี้เรียกว่ามีความศรัทธาเป็นที่ยิ่งถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการแสดงพลังศรัทธายิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธไทยมายังสถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการจัดขบวนย้อนยุคในสมัยเหล่ามัลละกษัตริย์แจกพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานตามเมืองต่างๆ8เมืองวัดไทยกุสินาราก็จัดงานเช่นนั้นเหมือนกันในสมัยพุทธกาลและตอนที่ท่านอยู่ในพุทธประวัติหลังจากไปที่สารวโนทยานก็ทำพิธีแบบโบราณจากสารวโนทยานอัญเชิญไปมกุฏพันธนเจดีย์ที่ถวายพระเพลิงจากการถวายพระเพลิงเสร็จก็กลับมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองในเมืองคือวัดไทยกุสินาราฮะภายในวัดไทยกุสินาราตั้งแต่เริ่มจัดงานเรามีการสาธยายบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ108จบทั้งคืนเรียกว่าทุกคนที่มาในฮานในการครั้งนี้ต่างมีความปีติชื่นใจได้สวดมนต์เห็นถึงความศรัทธาของเหล่าชาวพุทธไทยเห็นถึงความศรัทธาของชุมชนท้องถิ่นที่ทุกคนมีความสำคัญและเข้ามาร่วมกิจกรรมท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลท่านให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นอย่างมากเพราะคุณชุมชนท้องถิ่นในที่นี้ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเขาเป็นคนอินดูนับถือประเทศอินดูนับถืออินดูศาสนาฮินดูใช่แล้วมีคริสต์อิสลามที่อยู่ปะปนกันอยู่แต่เราเป็นชาวพุทธเราอยากแสดงให้เขาเห็นถึงความสำคัญว่าพุทธเราก็มีความเป็นหนึ่งในด้านเอกลักษณ์ด้านความสำคัญเหมือนกันฉะนั้นทำให้เขาเห็นทำให้เขาเป็นแบบเขาก็จะมีความเชื่อมั่นถึงแม้เขาไม่ศรัทธาแต่เขาเห็นถึงความรักของเราที่มีในพระพุทธเจ้าเขาก็จะให้ความสำคัญให้ความเห็นชอบกับเราด้วยสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระองค์เลือกแล้วถ้าโยมลองคิดดูอ่านในมหาปรินิพพานสูตรดูว่าพระทั้งหลายคนทั้งหลายคัดค้านนะไม่อยากให้มาแต่พระองค์บอกว่าเราจะมาที่นี่ที่นี่เป็นที่ที่เราเคยอยู่เราเคยเสวยพระชาติเป็นพระมหาสุทัศนะท่านทั้งหลายจงมากินเถิดท่านทั้งหลายจงมาดื่มเถิดบ้านนี้เป็นบ้านของท่านเมืองนี้เป็นเมืองของท่านที่นี้เป็นที่อยู่ของท่านเราจึงเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงชวนคนมาอยู่มากินมาทำกิจกรรมเพื่อให้เห็นความสำคัญของมหาปรินิพพานสูตรในการครั้งนี้พระองค์ทิ้งมรดกไว้ที่นี่มอบมรดกไว้ให้เราที่นี่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายโยมฝนมาวันนี้ต้องมารับมรดกธรรมจากองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามรดกที่สำคัญที่สุดขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่นี้คือลมหายใจพระพุทธองค์ทิ้งลมหายใจที่นี่ดับลมหายใจที่นี่
ลมหายใจเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเป็นสิ่งที่เราห่วงที่สุดประเสริฐที่สุดมั่นคงที่สุดโยมมารับลมหายใจต่อจากพระพุทธองค์ต่อจากนี้ลมหายใจที่อยู่ที่โยมคือลมหายใจที่ต่อจากพระพุทธองค์ฉะนั้นโยมจงรักษาลมหายใจนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดและให้มีคุณค่าด้วยให้ประเสริฐที่สุดมั่นคงที่สุดให้ใครไม่ได้เป็นสิ่งที่เรารักแต่พระพุทธองค์มอบให้เราที่กุสินาราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่จะต้องอยู่ในโปรแกรมการเดินทางของท่านอยู่แล้วนะคะเมื่อท่านได้มาท่านจะได้สัมผัสกับตัวเองท่านจากไปเพราะมีเกิดดับแต่ธรรมะของท่านจะอยู่ตลอดไปเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวพุทธทุกคนค่ะวันนี้ทางรายการขอลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ